ตอนสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยแล้วเราก็ท่องมันแปลว่าอะไรเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยสวดเนี่ยบางที่นี่สวดมนต์ไม่แปลนะแต่สวดมนต์สายหลวงพ่อนี่แปลแต่สมัยก่อนนะที่ไม่แปลนี่นะยิ่งไม่รู้เรื่องพอแปลนะคือพอแปลแล้วก็ยังก็ไม่รู้เรื่องอีกค่ะแต่พอมาปฏิบัติได้เข้าสภาวะเนี่ยแล้วไปตรงกับที่เราเป็นค่ะมันไปตรงกับที่เราเป็นเราถึงว่าอ๋อนี่เองหนังสือธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ใครที่ท่านแต่งมาที่ท่านตัดไว้เนี่ยมันจริงทุกอย่างเลยมันเป็นอย่างที่เราเป็นเลยถึงได้แบบว่าเชื่อสนิทใจไม่มีอะไรสงสัยเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยได้อ่านตำราแบบอะไรอ่านหนังสือก็อ่านเล่นๆแต่บทสวดบทเนี่ยอย่างโยธรรมังปัสสติโสธรรมังปัสสติอย่างเงี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมอย่างเงี้ยเราก็ท่องกันรู้จักหมดใช่ไหมคะแต่เราเห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างโยปฏิจโยธรรมังปัสโยปฏิจสมุปโยธรรมังปฏิจสมุปปาทังสมุปปาทังนะปัสสติโยปฏิสมุปปาทังนะปัสสติโซธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นปฏิสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิสมุปบาทเนี่ยดิฉันก็เชื่อสนิทใจเลยสิคะเพราะว่าเราเห็นอย่างที่ในที่เห็นที่สภาวะที่เราเห็นมันไปตรงกับหนังสือที่เราสวดมนต์ถ้าอย่างนั้นดิฉันไม่เคยท่องไม่เคยอะไรไม่เคยจำเลยนะมันเกิดขึ้นมาเองเลย ถ้าถามธรรมะนะถ้าเป็นของจริงนะคะถามเมื่อไหร่วันไหนนะจะต้องวันนั้นวันที่ดิฉันเห็นธรรมนะยังจำได้นะคะวันที่23นะมีนา07เนี่ยมันจะจำมันไม่เคยลืมสิ่งไหนที่ประทับใจเรามากๆนะเราจะไม่เคยลืมไปตลอดชั่วชีวิตแม้แต่ทางโลกเดียวยังไม่ลืมเลยวันสำคัญของลูกของเต้าอะไรแล้วเห็นธรรมเนี่ยยิ่งซาบซึ้งยิ่งไม่ลืมเลยนะแล้วจะพูดนะจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจะพูดคำไหนถามเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างเดิมถามเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างเดิมจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะขอบคุณมากครับเพราะว่าผมเคยพูดเนี่ยคือผมอ่านเยอะมีทฤษฎีเยอะก็เคยพูดง่ายทะเลาะกับพระเลยพระบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างเดียวห้ามอ่านทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้ากันไม่ได้ผมเลิกนับถือพุทธศาสนาคุณคอนวินใจผมรู้ว่าโอเคไม่เข้ากันได้แล้วตอนที่อาจารย์พูดผมก็บอกในรวมผมก็รู้เกี่ยวกับวิธีการของหลวงพ่อเทียนแต่ว่าก็ไม่เข้าใจจนเราฟังอาจารย์แล้วถึงรู้ว่าโอ้โหมันเข้ากับหลักปริญญาอย่างที่ผมรู้มาแต่อันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคให้ผมเนิ่นช้าไปอีกนานก็ได้เพราะว่ามีข้อสงสัยเยอะส่วนมากพวกคุณหมอนะดิฉันนี่เคยไปฟังแต่คุณหมอเนาะคุณเวลาคุณหมอมาเลคเชอร์ทีนี้คุณหมอมาฟังดิฉันนะคือว่าพวกคุณหมอต้องใช้ปัญญามากใช้การศึกษาสูงแล้วพวกเรานี่ครูบาอาจารย์เขาบอกต้องคิดให้เป็นคิดให้เก่งๆใช่ไหมเราก็เรียนแต่คิดเนี่ยแต่ทีนี้คิดเนี่ยนะคิดได้คิดเก่งๆยิ่งพวกคุณหมอเนี่ยปัญญาดีๆปัญญาสูงเนี่ยความคิดมันก็ไอตัวขัดขวางไอตัวธรรมะนี่มันก็สูงด้วยนะฮะมันก็ตามด้วยนะฮะมันจะไม่ให้เราเห็นธรรมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคนะที่ดิฉันสังเกตดูค่ะอย่างพวกชาวบ้านนะที่เมืองไทยนะเขาเข้าถึงธรรมได้ไวนะเพราะว่าเขาไม่คิดมากอะคือว่าพวกคุณเรียนฟิสิกส์มาเรียนฟิสิกส์เรียนคำนวณมาใช่ไหมแม่คุณบอกวันนี้ทำกายดูกายพรุ่งนี้จะดูจิตพรุ่งนี้จะดูธรรมพรุ่งนี้จะดูนั่นมันวางแผนไปหมดเป็นสเต็ปมันเหมือนคำนวณเหมือนฟิสิกส์ไปเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะในเนี้ยยิ่งทำเฉยๆทำไม่รู้นะทำแบบไม่ได้ดิฉันนี่นะทำแบบไม่รู้เรื่องเลยเหมือนคนโง่ซื่อไป
ทำหลวงพ่อนะให้ทำอะไรก็ทำโอ้โหท่านไม่ชอบท่านเลยตอนนั้นนะหนีท่านที่สุดเลยล่ะโอ้ทำไมท่านให้ทำอะไรแบบนั้นนะธรรมะนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะโอ้โหมันจะเห็นได้แบบว่าถ้าเราทำเราคิดเก่งเราเป็นเก่งเนี่ยนะมันจะได้ไม่ใช่ยิ่งเราทำแบบว่าเนี่ยดิฉันนั่งเนี่ยดิฉันก็รู้สึกตัวธรรมะอยู่ใกล้ตัวนั่งอย่างเงี้ยมันมองเห็นมันเป็นธรรมะหมดอะทำงานก็เป็นธรรมะอย่างท่านเนี่ยก็เป็นธรรมะเนี่ยรูปนามเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วเราจะมีอะไรคำถามนะคุณหมอคุณหมอถามผมก็ถามสิบปีเนี่ยเพื่อถามเป็นการส่วนตัวนะครับถามเพราะของคุณมาริสาเองนะค่ะก็บอกว่า30ปีก่อนหน้าที่จะมาเจอหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครับค่ะนี่ถามว่าที่บอกว่าเจอสายอื่นๆนะครับสามองค์สามอาจารย์แต่เห็นพูดแต่ว่าสมถะอย่างเดียวไม่มีบ้างเหรอครับที่อาจารย์สายอื่นที่สอนวิปัสสนาบ้างไม่มีเหรอครับทำไมที่จะพูดแต่เรื่องสมถะอย่างเดียวโอ้ขอบพระคุณมากเลยคุณหมอที่ถามเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคือท่านสอนนะวิปัสสนาแต่ท่านสอนบอกว่าทำสมถะนะแล้วก็ทำวิปัสสนาแต่ท่านไม่ได้พาทำอ่ะท่านไม่ได้สอนให้เราเดินขึ้นบันไดก้าวแรกท่านบอกว่าให้น้อมใจนะให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็นั่งน้อมมันน้อมยังไงอ่ะน้อมไม่ได้แล้วท่านก็แบบว่ามันไม่แจ้งมันไม่ชัดแล้วท่านก็แบบว่าปล่อยให้เราตามยถากรรมนี่ค่ะทั้งหมดเลยทั้งสามอาจารย์เลยทั้งสามอาจารย์เลยอาจารย์องค์นึงนะดังที่สุดอย่าให้พูดเลยนะคะโอ้ที่ท่านทำทุกอย่างนะอย่างกินเจนี่นะดิฉันกินเจมา12ปีนะนึกว่าเออกินเจนี่นะมันคงจะช่วยเราหลุดพ้นนะนะกินเจมา12ปีอาจารย์ดังๆที่ไหนวิ่งตามคิดว่าเอออาจารย์ดังๆจะช่วยเราได้นะโอ้โหวิ่งตามกระแสไม่ใช่เลยพอเราทุกมานะอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วอาจารย์องค์นึงนะคะที่คุณหมอเทียนถามนะเนี่ยที่ดิฉันจะหลุดออกมาเนี่ยนะโอ้โหดิฉันเคยนะถามท่านนะท่านอย่างกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายเวทนาจิตเนี่ย ดิฉันพอเข้าใจนะตามตำรานะแต่ไม่ใช่สภาวะธรรมตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกถามตามตำราแต่ธรรมานุกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมตัวนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงท่านตอบว่ายังไงรู้ไหมคุณหมอในสมัยพุทธกาลนะมีนางภิกษุณีท่านไม่พูดอะไรเลยท่านจะพูดแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเราเลยบอก